대박! บอชิมูชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับคิบุริในเกมเรียนเจิ้นพาร์ทที่10เท่าไหร่วะเฮ้ยไม่ว่าก็เดี๋ยวคิบจะมาเก็บเอ็ดอื่นของมานารีนะคะแล้วเราค่อยไปต่อที่หลุมของฟ้าเนาะพี่จะบอกเลยว่าพี่เซ็งมากเลยค่ะเวลาไปอ่านคอมเมนต์ในพาร์ทที่แล้วอะไรเงี้ยนะคนสปอยกันเยอะมากพี่คิบคะมานารีมันยังมีฉากจบอีกแบบนึงนะมันฉากจบที่แบบตึ๊ดคือทำไมจะต้องบอกขนาดนั้นบอกขนาดนั้นมันคือสปอยนะลูกพี่จะเล่นไปเพื่ออะไรให้หนูบอกขนาดนี้ค่ะคือพี่ก็ไม่ได้หาข้อมูลพยายามเรียนทุกอย่างแต่พอสุดท้ายมาตายตกมาตายอ่านความไม่ของตัวเองนี่แบบโอ้ปวดหัวคือสปอยเยอะมากคือมันไม่ใช่ว่าแบบพวกอย่างภูมิใจเลยว่าหนูไปดูอย่างคนอื่นมาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือพี่เข้าใจแล้วว่าน้องหวังดีแล้วแต่พี่ไม่ชอบสปอยอ่ะไม่ควรบอกอะค่ะจริงๆนะพี่ก็รู้แหละหนูไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าแบบมันไม่ดีนะคะไม่ควรทำเนาะโอเคเดี๋ยวดูตรงเอ็กซ์ตร้าเลยนะกันนะโอ้เอ็กซ์ตร้าจะเป็นแบบภาพต่างๆนะคะที่เราเก็บได้แล้วใช่ไหมแรกๆคือคิดมาดูจากที่ดูแล้วนะคะคิดว่าแรกๆอ่ะน่าพวกฉากแรกไม่น่าจะมีความหมายอะไรมากมายเนาะตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมที่จะเข้าลูปนี่เดี๋ยวคิดจะเปิด achievement นะคะนี่เรียก achievement ได้ไหมอันนี้นะคะจะเรียกว่ารางวัลมันเหมือนเป็น achievement นะคะว่าเราผ่านตรงฉากสำคัญตรงไหนบ้างแล้วมันจะปลดล็อกตรงนี้ค่ะปุ๊บออกมาตัวนี้คือผ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักผ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของฟ้าและมานารีใช่ไหมนางฟ้าและปีศาจปุ๊บตรงนี้พอผ่านตรงนี้ไปสักพักนึงสักพักใหญ่ๆเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นเข้าลูปของใครนั่นเองเป็นตัวเลือกให้เข้าลูปของใครเพราะฉะนั้นแรกๆยังไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ใจกับตรงแรกๆมากใช่ไหมตั้งแต่นี้ไปนะคะก็จะเริ่มแล้วว่าจะอะไรยังไงเนาะตัวนี้มันคืออะไรนะฝากพูดอะไรนะประโยคนี้มีเป็นภาพนึกว่าจะเป็นภาพยังไงเฉยนะเป็นภาพขยับได้หรอวะเนี่ยตั้งแต่เจอมานารีนะคะก็น่าจะตรงเนี้ยถ้าเราเลือกเป็นฟ้าก็น่าจะปลดล็อกลูกพวกนี้นะคะอีก4ลูกแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นลูกของฟ้านะคะก็น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเลือกกลับบ้านกลับไปทางอื่นโอเคมันจะเป็นของฟ้าจริงๆหรือเปล่าวะแต่ดูอย่างนี้มันเหมือนจะเป็นลูกของมานารีนะคิดว่าหลังจากที่กิฟลองไปกดดูหลายอันนะกิฟมันจะมีอันไหนที่ทำให้เราจะกดได้แบดเอ็นหรือเปล่าวะนะคะกิฟจะเก็บแบดเอ็นก่อนแล้วค่อยกดแฮปปี้เอ็นหรือทเวนอะไรนั่นนะเอาเป็นว่าเราจะเริ่มคือกดอันอื่นแล้วมันดูมาเฉยๆยังไงไม่รู้นะคิดว่าเลือกคำตอบที่แย่ๆไปเลยอาจจะได้แบดเอ็นขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือฝนเนี่ยนะคะฝนข้างนอกมันเกี่ยวกับปีศาจแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเราตอบว่าฟันดูน่าเชื่อถือคือเออแล้วก็เชื่อมานารีอู้เชื่อมานารีตลอดนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราตอบเป็นแบบเหมือนไม่เชื่อเหมือนมานารีก็แค่นี้แหละไม่ได้เชื่อใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้มองมานารีแบบว่านั่นอะจะเป็นยังไงนะถึงเรื่องที่มานารีเล่ามาจะเป็นความจริงแต่สุดท้ายแล้วผมเองกลับไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝนกับการต่อสู้ของพวกนางฟ้าเลยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าสิ่งที่มานารีพูดจะจริงหรือไม่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นหลวงที่ผมกำลังคิดอยู่นั้นผมก็เหลือไปมองนาฬิกาบนผนังเหลือเวลาไม่มากจะได้เวลาคาบเรียนคาบแรกของวันนี้แล้วมัวมากังวลเรื่องของฟ้ากับ2525แบบนี้ไม่ได้โอเคคิดได้แนวนั้นผมจึงตัดสินใจจะไปมหาวิทยาลัยรู้ว่ามันมีความเสี่ยงแต่ต่ออย่างน้อยก็ต้องลองปรึกษากับกัลยาดูดีกว่าจะต้องมานั่งกลัวอยู่กับมานารีแบบนี้ก็มหาวิทยาลัยยังไงล่ะครับน่าจะได้เวลาเรียนคาบแรกแล้วล่ะคุณเจ้าของบ้านอยากไปมหาวิทยาลัยเลยนะรีมันอันตรายนะรีผมจะอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้ปลอดภัยกว่าเลยนะครับมันก็รีอีกอย่างมหาวิทยาลัยคนเยอะผมซ่อนตัวในกลุ่มแบบที่มันรีเคยแนะนำไว้ไงครับ
มันน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่เป็นเป้านิ่งนะจริงไหมครับก็จริงนะทีถ้ามานาลีไม่สบายใจแล้วก็จะตามผมไปทหารเพื่ออะไรคอยคุ้มกันผมก็ได้นะครับพ่อเจ้าของบ้านไม่ใจให้เราคุ้มกันแล้วหรอลีพ่อเจ้าหรอลีครับเราจะคุ้มกันพ่อเจ้าของบ้านสุดความสามารถเลยลีโอเคตอนนี้ก็ได้จะเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็จะสคิปข้ามไปเลยนะคะเอาล่ะตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มันรีกับเราถูกจับตัวมาแล้วเนาะแล้วมันรีก็เดี๋ยวจะปลดเชือกเองนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเกิดการคลางแคลงใจในตัวมันรีแล้วก็ถ้าถึงคำถามต่อไปก็น่าจะต้องถามอะไรร้ายๆกับมันรีแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นทะเลาะกันในวันที่15ป่ะแล้วก็เราจะต้องเลือกว่าไม่ตามมันรีไปที่ป้ายรถเมล์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคิดไม่แน่ใจว่าแบดเอ็นของมานาลีมันต่างกันยังไงหรือแค่ไม่มีฉากคือคิดได้ยินมาว่ามันไม่จะไม่มีฉากจูบอะไรเงี้ยนะคะนี่คือฉากจบแบบแย่จริงๆคิดว่าถ้าไหนจะฉากจบแบบแย่แล้วก็น่าจะแบบดาร์กไปเลยน่าจะดีเนาะแบบอาจจะแบบดาร์กอะเฮ้ยแต่ถ้ามานาลีจบแบบดาร์กไปเลยเราจะทำใจได้หรอวะทำไมเธอถึงไม่เหนียวมาแบบเมื่อวานสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าผมจะถามมานาลีเรื่องนี้ดูมานาลีครับผมขอถามอะไรคำถามได้ไหมครับถามอะไรอ่ะลีทำไมตอนที่พวกนางฟ้ามาจับมานาลีได้มานาลีถึงไม่แปลงร่างแล้วหนีไปแบบเมื่อวานล่ะครับความไม่เชื่อใจเกิดขึ้นคือจริงๆถ้าเราเชื่อใจมันดีมันก็คงจะดีกว่าเนาะแต่แบบถ้ากิ๊บจะเล่นในแบบเอ็นจริงๆกิ๊บคงต้องมันจะมีทางที่เชื่อไปให้เป็น True End ยังไงนะเดี๋ยวกิ๊บต้องลองไปแบบเอ็นให้สุดก่อนนะคะแล้วเราค่อยดูอีกทีว่าทางไหนที่จะไป True End ให้ได้รู้สึกว่ามันจะต้องไปเล่นตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะโอเคผมควรจะรอให้มาราลีกลับมาก่อนมันไม่ใช่ความผิดของผมเลยสักนิดมาราลีเองต่างหากที่ไม่ยอมบอกความจริงกับผมถึงเธอจะมีเหตุผลจำเป็นอะไรก็ตามทีแต่อย่างน้อยๆการพูดความจริงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถเชื่อใจกันได้ผมคิดว่าสำหรับตอนนี้นั้นไม่ว่าที่ผ่านมามาราลีจะมีเรื่องจำเป็นหรือไม่ก็ตามผมก็ไม่ควรที่จะปล่อยผู้หญิงคนนึงต้องวิ่งร้องไห้ออกไปตากฝนแบบนั้นสุดท้ายก็ใจอ่อนผมรีบเดินออกมาจากบ้านเพื่อตามหามานาลีโดยไม่สนใจฝนที่กำลังตกอยู่เลยถ้าโชคดีมานาลีคงยังไม่ไปไหนไกลๆผมเริ่มต้นจากการมองหาตามซอยบริเวณแถวบ้านก่อนจะไม่พบแม้แต่วี่แววของมานาลีเลยแม้แต่น้อยยิ่งออกเดินตามหาก็ยิ่งกังวลแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีและบอกกับตัวเองว่ามาราลีน่าจะแค่โกรธแล้วก็คอยหลบฝนมองผมดูอยู่บางทีถ้าผมทำท่าเหมือนตั้งใจตามหาเธอจะโผล่มาก็เป็นได้เดินมาเรื่อยๆก็เจอมาราลีอยู่ที่ป้ายรถเมล์แค่คลิปอ่านไปสคริปไปนี่มันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่านะผมยืนดูมาราลีหน้าร้องไห้อย่างเงียบๆโดยไม่ขยับหรือพูดอะไรเลยอยู่สักพักนึงจนกระทั่งมาราลีหันมามองผมคุณเจ้าของบ้านต้องการอะไรจากเราอีกละลิบอกไว้ก่อนเลยนะลิว่ามายืนเฝ้าเราแบบนี้เราไม่ใจอ่อนหรอกนะลิผมก็ไม่ได้หวังว่าจะให้มันรีใจอ่อนหรอกนะครับถ้างั้นจะก็ไปบนหน้าเราเลยลิจะมาโมยยืนมองเราแบบนี้ทำไมละลิจริงได้สินะลิคนที่ต้องไปจริงๆมันแล้วมันคือเรานี่ลิที่ตั้งใจจะยืนไล่เราส่งเราจนวินาทีสุดท้ายร้องไห้จนพอใจแล้วหรือยังครับถ้ายังอยากร้องไห้ไวๆแล้วต่อแล้วก็ผมจะขอยืนดูเฉยๆอยู่นี่แหละครับจนกว่ามันจะยอมฟังเสียงที่ผมพูดทั้งกระเชิงยืนดูไปได้ทั้งวันเลยริเราไม่ได้อยากฟังคำอธิบายอะไรหรอกนะริเพราะยังไงคุณเจ้าของบ้านก็ไม่ให้ภัยเราอยู่ดีนี่ริถ้าพูดเรื่องที่ปิดบังเอาไว้แล้วก็แน่นอนครับที่ผ่านมาวันดีไม่คิดจะบอกผมเลยจนผมมารู้เองตอนที่ถูกจับอยู่ที่โกดังและแบบนี้เจ้ผมคิดยังไงล่ะครับอย่าคิดอะไรก็คิดไปสิริผมน่ะคิดว่าตอนนั้นถ้ามานาลีเป็นคนที่รอผมมาตลอดแล้วก็ไม่มีคำตอบจำได้ไหมคะมันจะมีคำถาม2อันอะ
แต่พอเราเลือกที่จะไม่ตามมานาลีมาไม่มีคำตอบอีกข้อหนึ่งให้ฮะดูดิเห็นปะแต่จริงๆไม่รู้นะครับจะเป็นต้องปิดเอาไว้ได้ฟังแบบนี้ก็ดีแล้วนะลีเราดีใจจังเลยลีคิดว่าผิดจริงที่ยังเสี่ยงแบบนั้นลีคุณเจ้าของบ้านไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะลีกิ๊บคิดว่ามันเหมือนแบบว่ามานาลีรักเรามากกว่าตัวเราวะถ้าจบแบบเนี้ยมันไม่รู้สินะกิ๊บรู้สึกว่าเหมือนพอเราเลือกที่จะไม่ตามมานาลีไปเลือกที่จะเฉยๆกับมานาลีอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนเราไม่ได้แคร์มานาลีมากเท่าที่มานาลีแคร์เราอ่ะยังไงน้องๆที่เป็นผู้ชายหรือยังไงก็ใส่ใจกับแฟนนะคะถ้ามีแฟนนะใส่ใจกับแฟนให้มากนะยิ่งเวลาแฟนร้องไห้แฟนเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงเองก็ไม่ควรงี่เง่านะจริงๆพี่เคยเป็นผู้หญิงพี่เคยเป็นผู้หญิงอะไรวะพี่ตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงหมายถึงว่าพี่ก็เคยเป็นสมัยเด็กๆอ่ะพี่ก็เคยงี่เง่าอะไรเงี้ยมีแฟนแล้วก็งี่เง่าการงี่เง่าบางทีมันไม่โอเคเนาะอาจจะชอบประชดหลอกลูกหลอกอะไรวะชอบประชดแล้วก็แบบเหมือนอยากจะให้แฟนมาง้ออยากจะให้อะไรเงี้ยตามใจเราทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันทำไม่ได้โอเคตอนนี้น่าจะใกล้มีฉากอีกแล้วค่ะช่างไม่ดูสถานการณ์มากเลยนะคะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเรื่องวันนี้หรอกหรอคะนั่นสินะดิตอนนี้เราต้องหาวิธีหนีไปจากที่นี่กลับไปดึกก่อนดิเอแต่ฟ้าว่าคราวนี้เราควรจะกลับไปที่บ้านก่อนนะคะคุณน้องสาวมาไปแล้วหรอลิป่านนี้พวกพี่ลองคงไปกันเต็มมาหมดแล้วลิเพราะเป็นปีศาจคิดแบบนั้นที่บ้านถึงปลอดภัยที่สุดยังไงล่ะคะที่ตอนนี้พวกปีศาจยังไม่ออกมานี่แหละค่ะก็น่าจะเป็นเพราะมัวตามหาเราอยู่ที่อื่นแน่นอนค่ะแต่ว่าลิมันยังเสี่ยงอยู่ดีนะดิและจะหนีไปเรื่อยๆแบบนี้มันปลอดภัยกว่างั้นเหรอคะแบบนี้มันก็ดิพี่ป่าเหรอคะคิดว่าเรารีบกลับบ้านคุณเจ้าของบ้านเชื่อเราดีกว่านะดิเราหนีไปเรื่อยๆแบบนี้ปลอดภัยกว่านะดิเคบังคับเลยเหรอโอ้ยขนลุกเลยค่ะตอนเนี้ยคือหลายโจทย์ที่กิ๊บตอบมาในก่อนหน้านี้นะคะมันทำให้กิ๊บต้องมันทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเส้นทางโยงทางเดียวค่ะก็คือเราไม่มีความเชื่อใจมานาลีเลยแม้แต่น้อยแล้วรู้สึกผิดหวังในตัวมานาลีแล้วก็เรายังคลางแคลงใจในตัวมานาลีอยู่ค่ะความรู้สึกของเราตอนนี้เลยกลายเป็นว่าคนที่เราจะเชื่อก็คือฟ้านั่นเองพอมาลองนึกทบทวนดูแล้วทุกครั้งที่ผมเข้ามาอยู่ในผนึกแบบนี้มันก็มักจะต้องถูกพวกปีศาจโจมตีเสมอๆผิดกับครั้งนี้ที่ยืนคุยกันนานขนาดนี้ผมก็ยังไม่เห็นวี่แววของปีศาจตนอื่นเลยนอกจากมานาลีเลยบางทีแผนของฟ้าอาจฟังดูไม่เร็วนะพอมาลองคิดดูดีๆแล้วพี่ว่าแผนของฟ้าเข้าท่าดีนะที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้งั้นเรารีบกลับไปหลบที่บ้านก่อนได้ถูกเจอดีกว่านะคะเดี๋ยวสิรีคุณจะขอมาคิดดูอีกสักรอบดีกว่าไหมรีไม่คิดเลยเหรอผมเดินตามฟ้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบริเวณซอยแถวหน้าบ้านหล่อนที่กำลังเดินอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นว่ามันรีเอาแต่เดินตามที่ของทางท่าทางระแวงระวังภัยของมานาลีเริ่มได้ผมรู้สึกไม่สบายใจหน่อยๆฟ้าช่วยหยุดก่อนได้ไหมผมตะโกนเรียกฟ้าที่กำลังเดินนำหน้าอยู่ให้หยุดรอมีอะไรเหรอคะพี่ปราดพี่ว่าท่าทางมานาลีเขาดูแปลกๆไปนะบางทีพี่คิดว่าพวกเรามีอันตรายเหรอคะก็ประมาณนั้นแหละเพราะดูมานาลีจะระวังเป็นพิเศษเลยนะอะไรจะระวังขนาดนั้นคะเนี่ยไม่อยากต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบนี้เลยอ่ะฟ้าคะพี่ปาดเมื่อกี้ฟ้าบ่นอะไรแปลกนะฟ้าไม่ได้บ่นอะไรนะคะพี่ปาดหูแว่วไปเองหรือเปล่าคะพี่คิดว่าพี่ได้ยินจริงๆนะพี่ปาดหูแว่วไปเองแน่ๆเลยค่ะประโยคนี้มัน
ฟ้ายังคงปฏิเสธว่าเธอไม่ได้บ่นอะไรทั้งที่เมื่อครู่ผมคิดว่าเธอบ่นอะไรแปลกๆจริงๆนะเสี้ยววินาทีนึงความคิดนึงก็ไหลวุ้บเข้ามาในหัวผมทั้งพี่อัชลาทั้งพี่อักษรต่างก็กลายเป็นปีศาจไปหมดแล้วบางทีฟ้าก็อาจจะขณะที่ผมยืนคุยกับฟ้าอยู่นั่นเองอยู่ดีๆผมก็รู้สึกไม่มีแรงขึ้นมาทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากรู้ตัวอีกทีผมก็ถูกล้อมไปด้วยผู้ปีศาจแล้วผมพยายามจะเอ่ยปากถามฟ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของผมดูเหมือนว่าฟ้าจะสังเกตเห็นว่าผมพยายามจะถามฟ้ายิ้มให้กับผมฟ้าบอกแล้วนี่คะว่าฟ้าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเองค่ะขนลุกขนล็อกมันเป็นกับดักง้ออ่ะฮะจบอย่างนี้เลยเหรอโอ้ bad end อย่างนี้เลยเหรอคะฮอกเหมือนติดอยู่ในมิติปีศาจนะเนี่ยโอ้ดูบรรยากาศดูแบบมีดวงตาลูมินาติกอะไรอย่างนี้แบบนี้โอ้โหฝั่งนี้นะกิ๊บขออนุญาตดูปลดล็อกนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรนะตามันเป็นกับดักนี่ไหนนะมันเป็นกับดักเนี่ยได้ฉากจบแบบไม่ดีของมานาลีก็คือเป็นแบดเอ็นของมานาลีนั่นเองนะคะก็ได้ไปแล้วเนาะอุ๊ยทำไมถึงมีมิตตี้เธอยืนอยู่กับสีแดงๆแบบนี้นะคะยิ่งดูแบบเข้าจริงๆรู้สึกเหมือนเราถูกแบบถูกครอบงำโดยมิสตรีเลยเนาะอยากเล่น DLC เร็วๆจังเลยอ่ะอยากเล่นรูทของมิตตี้อ่ะจริงๆอยากเล่นทุกรูเลยนะคือเนื้อเรื่องก็ดีมากแต่คิดทีว่ากิ๊บจะโอ้ฟ้าปีกดับไปซะแล้วนะคะโอเคเราไปตามหาชายจบแบบแฮปปี้ดีกว่าเนาะชายจบแบบแฮปปี้ของมานาลี